คุณแม่จันทิพย์ลิ้มทองกุลของผมชื่อเล่นของผมคือปั๊บมาจากส่วนผสมของชื่อเล่นบุพการีทั้งสองท่านคือคุณพ่อสนธิลิ้มทองกุลชื่อเล่นท่านคือตั๊บกับคุณแม่อาจารย์จันทิพย์ลิ้มทองกุลที่ทุกคนในครอบครัวมักจะเรียกท่านว่าแม่ปุดังนั้นปุบวกตั๊บจึงเท่ากับปั๊บนับจากที่จำความได้เราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ที่ห้องแถวบนถนนวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และอาอีก4ท่านถึงจะเป็นห้องแถวร้านขายของชำและกาแฟโบราณเล็กๆแต่ผมก็รู้สึกอบอุ่นเหลือเกินภาพการประคบประงมเลี้ยงดูผมอย่างใกล้ชิดและเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนของคุณแม่ยังติดตรึงอยู่อย่างไม่เคยลืมเลือนสมัยสาวๆคุณแม่สวยมากผมกล้ารับประกันว่าดาราสวยๆ สมัยนี้ยังสวยสู้คุณแม่ไม่ได้เมื่อผมเริ่มโตขึ้นคุณแม่และคุณพ่อก็พาผมแยกครอบครัวออกมาปลูกบ้านที่ถนนสุทธิสารที่เป็นที่ที่คุณตาได้ยกให้แม่คุณแม่จึงทำหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างทั้งงานบ้านงานเรือนเลี้ยงดูผมไปพร้อมๆกับเป็นอาจารย์สอนภาควิชาข้าอากรรมที่มสวประสานมิตรผมจึงมีวัยเด็กอีกส่วนที่ต้องไปมสวประสานมิตรกับคุณแม่เป็นประจำไม่ว่าจะเปิดหรือปิดภาคเรียนนั่งรถเฟียสคันเล็กๆไปกลับกับคุณแม่สองคนโดยคุณแม่จะเป็นคนขับเองและจากที่คุณพ่อมีภารกิจยุ่งมากชีวิตผมจึงตัวติดกับคุณแม่ทั้งวันทั้งคืนในวันหยุดคุณแม่มักจะพาผมไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอตก.อยู่เสมอคุณแม่เป็นแม่บ้านที่ไม่ฟุ้งเฟ้อและสอนให้ผมรู้จักช่วยงานบ้านทุกอย่างตอนคุณพ่อเจอวิกฤตธุรกิจจำได้ว่าท่านยังจับผมนั่งทับพับถุงกระดาษและเหลาไม้กวาดก้านมะพร้าวเพื่อนำไปขายผมจึงทำงานบ้านเป็นตั้งแต่เด็กทั้งกวาดบ้านเช็ดบ้านหุงข้าวทำอาหารคุณแม่มักจะพาผมไฟไปเยี่ยมคุณตาที่จังหวัดตรังอยู่เสมอความเจ้าระเบียบของคุณแม่ก็เพิ่มขึ้นตามอายุเพราะคุณแม่ได้สืบทอดนิสัยดังกล่าวของคุณตามามากที่สุดในบรรดาลูกคุณตาหวยจึงมาออกที่ผมเต็มๆเพราะเราแทบจะอยู่กันสองคนตลอดเวลาคุณแม่เป็นที่รักของญาติพี่น้องทุกคนและเป็นที่พึ่งหลักให้ลูกหลานนับจากคุณตาเสียชีวิตที่บ้านผมจึงมีญาติๆหลายฝ่ายเวียนมาอาศัยอยู่เพื่อเล่าเรียนกันไม่ขาดสายจนกระทั่งคุณแม่ได้รับลูกของคุณน้ามาเลี้ยงเป็นลูกตั้งแต่เด็กอีกคนคือลูกแก้วที่หลายๆท่านก็รู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วและแล้วหวยจึงเริ่มมาลงที่ลูกแก้วต่อจากผมผมจึงมักมีเรื่องทะเลาะกับท่านเป็นประจำเพราะท่านจะเข้มงวดกับลูกแก้วมากโดยที่ผมจะเป็นคนที่คอยเถียงแทนน้องเสมอซึ่งก็ส่งผลทำให้ลูกแก้วเติบโตขึ้นมามีศิลปะในการรับมือคุณแม่ได้อย่างน่าทึ่งดังที่ทราบกันว่าคุณแม่เป็นอาจารย์ความเป็นครูจึงสูงมากเวลาไปต่างจังหวัดทุกคนจึงห้ามหลับในรถโดนบังคับให้ดูบ้านเมืองแต่ละแห่งเสมอว่าแต่ละอย่างไรความเจ้าระเบียบและขี้บ่นของคุณแม่มีอนุภาพขนาดที่ทำให้คุณพ่อมักจะใช้ม.44กับพวกเราไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดเพื่อที่จะให้คุณแม่หรือแม่ปุ๊กของพวกเราหยุดบ่นอย่างไรก็ตามในเรื่องของคุณพ่อพวกเราจะเห็นความพิถีพิถันอย่างที่สุดที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เป็นสามีในทุกๆเรื่องชนิดขี่ช้างจับกระแตนได้เลยดังที่ทราบสมัยก่อนคุณพ่อทำธุรกิจบริหารโครงการเป็นพันล้านเป็นคนมีหน้ามีตาในแวดวงธุรกิจแต่คุณแม่ยังคงดำรงไว้ซึ่งความเรียบง่ายสมรรถะโลโปรไฟล์ตลอดเวลาและคอยประคับประคองยามคุณพ่อล้มในหลายๆครั้งต่างจากภาพลักษณ์ของภรรยานักธุรกิจใหญ่หลายคนที่เรามักจะเห็นกันเมื่อผมเป็นวัยรุ่นผมมีความคิดอยากจะออกไปจากกรอบความเจ้าระเบียบของคุณแม่แม้จะรู้ว่าท่านหวังดีจึงเป็นคนขอคุณพ่อไปเรียนเมืองนอกผมค้นพบว่าอานิสงส์ที่คุณแม่อบรมเข้มงวดมาดีทำให้ผมไม่มีปัญหากับการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ด้วยตัวเองแม้แต่นิดเดียวหลังจากศึกษาสำเร็จกลับมาเมืองไทยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผมกับคุณแม่ช่วงหนึ่งเราเป็นดั่งน้ำกับไฟจนคุณพ่อต้องเรียกผมมาตักเตือนเสมอในใจผมช่วงเวลานั้นจึงมีคุณพ่อเป็นแบบอย่างของชีวิตมากกว่าคุณแม่ที่ผมมองว่าหัวโบราณและจู้จี้แต่เมื่อยามเกิดวิกฤต
และคุณพ่อตัดสินใจในหลายเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตครอบครัวและบริวารคุณแม่เป็นที่พึ่งให้คุณพ่ออยู่เสมอลาภยศสรรเสริญมาแล้วก็ไปคนรายล้อมห้อมล้อมกระแสอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดในบางเรื่องแต่คุณแม่ไม่เคยตัดสินใจผิดในทุกเรื่องไม่เคยล้ำเส้นให้เกียรติและอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคุณพ่ออยู่เงียบๆไม่ว่าคุณพ่อจะเลือกเดินในเส้นทางใดไม่ว่าคุณพ่อจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำผมกล้าบอกในที่นี้ว่าคุณพ่อรักคุณแม่มากจริงๆแต่ยังไม่ได้ครึ่งที่คุณแม่รักคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้กล้าตัวจริงแต่ก็หนักแน่นไม่ได้ครึ่งของคุณแม่และผมก็ได้เรียนรู้ว่าคุณแม่ใจใหญ่ยิ่งกว่าผู้ชายอกสามศอกอย่างคุณพ่อและผมมากมายนักคุณแม่มีความเมตตาสูงกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนท่านไม่เคยเป็นศัตรูกับใครไม่เคยพูดไม่ดีกับใครให้เกียรติทุกคนทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้หลายครั้งจะทราบมาว่ามีคนรู้จักหลายคนพูดนินทาว่าร้ายนั่นเพราะในใจคุณแม่มีธรรมและก็เป็นธรรมชั้นสูงในอีกมิติหนึ่งคุณแม่ใฝ่ทางธรรมมาตลอดนับแต่ท่านยังสาวได้กราบศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์หลายท่านจึงเป็นที่รักและได้รับเมตตาและทำจากพระปฏิบัติหลายรูปหลายสำนักในชีวิตท่านได้พบแม้แต่พระที่น่านับถือหลายรูปที่ท่านเคยกราบมาแพ้ภัยตัวเองก็มีแต่คุณแม่สามารถนำธรรมะมาใช้ให้ชนะภัยในใจตัวเองได้ตราบจนลมหายใจสุดท้ายคุณแม่ละวางไม่ยึดติมุ่งสู่วิถีแห่งพุทธแท้ที่สอนให้ลดละกิเลสให้รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่พุทธแบบพราหมณ์แม้แต่ศาลพระภูมิที่บ้านท่านก็ให้ถอนผมขอกราบพระอาจารย์ทุกรูปจากหลายสำนักที่แวะเวียนมาให้ความเมตตาชี้ทางสู่ความสว่างสงบแก่คุณแม่ในระยะสุดท้ายของการต่อสู้โรคร้ายที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นธรรมจากพระโอษฐ์ก็ดีหรือธรรมผ่านการอธิบายก็ดีล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณแม่ทั้งนั้นส่วนตัวของผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างจากเส้นทางชีวิตของท่านที่ตกผลึกในการนำส่วนดีแต่ละส่วนของข้อธรรมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองจนนาทีสุดท้ายของชีวิตวันนี้ผมนึกอิจฉาคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีคุณแม่เป็นภรรยาและผมโชคดีแค่ไหนที่มีแม่ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตได้ขนาดนี้ผมเคยกระซิบบอกประโยคนี้ก่อนท่านจะสิ้นใจและจะขอกล่าวต่อหน้าทุกท่านอีกครั้งก่อนที่จะประชุมเพลิงว่าแม่ครับหากมีกรรมใดที่ปั๊บทำให้แม่เสียใจล่วงเกินแม่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาขอให้แม่อโหสิให้ด้วยนะครับขอพรจากแม่สักข้อหนึ่งว่าหากมีวันใดที่ปั๊บจะจากโลกนี้ไปขอให้ได้มีโอกาสในการเจริญสติสงบจิตรู้ลมหายใจอย่างที่แม่ได้ทำเป็นธรรมทานสุดท้ายให้ปั๊บดูก่อนที่แม่จะจากโลกนี้ไปนะครับและขอให้แม่มาเป็นแม่ปั๊บอีกในทุกชาติพบสอนให้ปั๊บได้ข้อคิดเตือนสติจากพุทธศาสนาให้ปั๊บได้เจอกับธรรมทุกชาตินะครับปั๊บรักแม่ครับ